ฮ่าอยากดวงดีดีนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค70 80 90ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrologyแต่ถ้ารักสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้ Subscribe กดกระดิ่งไว้ทั้ง2ช่องเลยครับฮ่าๆชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่17พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะถึงวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมเปิดมาวันจันทร์กับอังคารเป็นวันที่ห่วยแตกนะครับโชคไม่ดีย้ำนะเปิดมาวันจันทร์อังคารนะครับจันทร์ที่17อังคารที่18ห่วยแตกโชคไม่ดีระวังอุบัติเหตุระวังสุขภาพนะระวังปากเสียงและความขัดแย้งไว้ด้วยบอกไว้ก่อนนะครับเตือนกันไว้ก่อนแหมเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับของคุณจะมาแฮปปี้ขึ้นกับวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปแล้วนะจำง่ายๆคือเปิดมาจันทร์กับอังคารไม่ดีติดต่อเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสลักสำคัญฟาวแน่นอนเฟลแน่นอนจะมาแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นคือพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็งานอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องการปิดการขายนะให้อาศัยวันศุกร์และวันเสาร์ย้ำนะครับศุกร์กับเสาร์ถึงจะสำเร็จจันทร์อังคารอย่าได้ริอ่านไปคิดการใหญ่จะเฟลแล้วแฟจะเฟลแล้วฟาวหน้าแตกเซ็งเลยแหละเอาง่ายๆแล้วกันนะครับใครที่ทำงานประจำอยู่ลาได้ก็ลาเลย2วันนี้หรือถ้ามัน work from home อยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่งานยุ่งหน่อยแหละจันทร์กับอังคารนะอย่างไรก็ดีภาพโดยรวมๆแล้วดาวทั้ง4ดวงทับลัคนาราศีพฤษภเสน่ห์แรงนะครับเสน่ห์แรงนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับไปลอยอยู่พบลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัสสาวะเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีอยู่นะไปติดต่องานที่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีใครที่สมัครงานไว้แล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาก็มีโอกาสน่าจะมีข่าวดีได้เหมือนกันแหละสัปดาห์หน้านี้ยกเว้นจันทร์กับอังคารฮ่าๆต้องย้ำบ่อยๆนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นการเงินการทองจะคล่องตัวขึ้นแล้ววันที่จะโชคดีเรื่องของการเงินคือวันพุธนะวันพุธที่19นะครับแล้วก็วันเสาร์ที่22 2วันนี้เป็น2วันที่ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสที่จะมีโชคดีในเรื่องเงินทองมีโอกาสจะได้เงินพิเศษมีโอกาสจะมีอะไรที่ติดต่อเข้ามาดีๆแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจมากขึ้นอีกอย่างนึงลืมบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภไปนิดนึงนะครับเรื่องความรักเนี่ยสัปดาห์หน้านี้คนโสดมีเสน่ห์จริงๆนะผมขอย้ำเลยมีเสน่ห์แล้วก็จะมีคนมาชอบและเป็นเสน่ห์ทั้งเพศเป็นเสน่ห์ทั้งเซ็กซ์แอพพีลด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ยังไปได้นะครับแต่ระวังคู่นำเรื่องเดือดร้อนในเรื่องเงินมาให้คู่หรือญาติของคู่นำเรื่องเดือดร้อนในเรื่องเงินมาให้นี่แหละที่ต้องระมัดระวังนะอยากจะบอกกับชาวพฤษภว่าทุกท่านแบบนี้ขอให้โชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล